ต้องบอกนะครับข่าวเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ทำผิดเนี่ยนะครับออกมาเยอะแยะมากมายนะครับในโลกออนไลน์นะตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คงจะจำเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะครับที่บอกว่าที่เพจนะครับออกมาแชร์เรื่องของการมีบ่อนแล้วก็มีการปล้นบ่อนนะครับเกิดขึ้นนะครับมีการปล้นบ่อนเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสภ.เมืองสมุทรปราการเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่มีบ่อนยืนยันว่าไม่มีบ่อนจนนะครับในที่สุดก็คือนะครับพลตำรวจเอกนะครับสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตบ.ร.หรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ได้ส่งนะครับสายสืบของตัวเองเนี่ยลงไปในพื้นที่พอลงไปในพื้นที่ก็ทำการตรวจสอบว่ามีบ่อนจริงมีการปล้นบ่อนจริงนะครับแล้วก็มีการยิงปืนจริงนะครับจึงเป็นที่มานะครับของการที่สั่งย้ายเจ้าหน้าที่นะครับของสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่น่ะออกจากพื้นที่ไปนะครับเพื่อทำการที่เขาเรียกว่าสั่งเด้งเข้าย้ายนะครับซึ่งก็มีคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายคนนะครับหลายคนเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมรับนะครับทำไมถึงไม่ยอมรับแล้วก็ผลสุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานแล้วก็ยอมรับแต่ก็ทำไมถึงไม่ยอมไล่ออกจากราชการทำไมถึงได้เด้งอย่างเดียวนะครับทำไมถึงได้เด้งไปเข้ากุแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันสมควรที่จะต้องออกจากราชการเหตุผลเพราะว่าในการรับตอนหลังเนี้ยมารับว่ามีบ่อนจริงเนี่ยมันเป็นการจำนนด้วยหลักฐานหรือเปล่านะครับจำนนด้วยหลักฐานหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับก็มีหลายๆคนก็ออกมาพูดออกมาล่าสุดนี้นะครับก็มาร์คพิทบูที่เรารู้จักกันนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับพูดถึงประเด็นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคุณมาร์คพิทบูเนี่ยนะครับพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างไรนะครับในประเด็นเรื่องของที่เจ้าหน้าที่ทำแบบนี้นะครับก็ไปเดี๋ยวไปรับชมรับฟังได้เลยครับนี่ครับถ้าเป็นผมนะเฮ้ยถ้าขนาดนี้นะออกทันทีอยู่แล้วเขามีหลักฐานเนี่ยมันไม่หาทางออกนี่ทางไหนก็ท้ายต้องจอบถามว่าอย่างนี้มันน่าให้อภัยไหมยี่เป็นโจรนี่นะคุณมีหน้าที่แล้วคุณคุ้มครองโจรน่ะมันไม่ยิ่งร้ายไปกว่าในฐานะประชาชนค่ะพี่มาร์คมองยังไงบ้างกับเหตุการณ์ยิงปล้นบ่อนปากน้ำที่ตอนแรกเนี่ยผู้กำกับยืนยันว่าไม่มีการยิงไม่มีการปล้นบ่อนแต่ว่ากลับมายอมรับในภายหลังกับผู้บังคับบัญชาว่ามีการยิงในการปล้นบ่อนจริงแล้วก็ไม่มีคนตายก็คือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงของการยุคตกต่ำที่สุดแล้วนะครับขององค์การตำรวจเราคือวันนี้ตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งที่จะปกป้องโจรปกป้องกลุ่มอิทธิพลนะครับหรือว่าจ้องที่จะเห็นความทำงานของการเก็บตัวคุ้มครองผู้กระทำความผิดมากกว่าที่จะทำในหน้าที่หมายว่าเหตุการณ์ที่กระทึกขวัญอุกอาจขนาดเนี้ยนะครับตำรวจยังพยายามนะที่จะปกปิดนั่นแสดงว่ามันมีผลประโยชน์มหาศาลอยู่ข้างหลังเห็นว่าทางรองผบ.ตร.ค่ะจะดำเนินคดีกับผู้กำกับรายนี้แล้วก็เหมือนว่าน่าจะถูกโยกย้ายตามระเบียบในมุมพี่มาร์คมองยังไงบ้างมันเพียงพอไหมเพราะว่าพี่มาร์คก็พูดบ่อยๆว่าพอตรงไหนมีบ่อนจัดการกับพวกกับไล่ออกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีให้เห็นเรื่อยๆมันไล่ออกไม่ได้ไงใช้วิธีการย้ายแล้วเรื่องนี้นะไม่ดำเนินคดีได้ไงกลุ่มสายไหมต้องรอดก็กระจายขนาดใช่ไหมครับตอนแรกก็ปากแข็งไงใช่ไหมว่าไม่มีจนกระทั่งเขามีพยานหลักฐานเขาคือวันนี้ประชาชนเป็นคนรวบรวมหลักฐานให้ตำรวจและนั้นเมื่อจนมุมด้วยหลักฐานแล้วข่าวก็ดังขนาดนี้มันก็ต้องเหมือนที่ก็ช่วยกันลำบากและต้องโอเคนะแต่ก็พยายามที่จะดำเนินการในขั้นที่เบาที่สุดใช่ไหมถ้าเป็นผมนะเฮ้ยถ้าขนาดนี้นะออกทันทีอยู่แล้วใช่ไหมคุณบอกไม่มีแต่พอจำนวนได้หลักฐานแล้วคุณบอกว่าใช่ไหมก็ต้องมาดำเนินคดีมันต้องดำเนินคดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วถามว่าเรื่องนี้นะครับมันถ้าไม่มีกลุ่มสายไหมต้องรอดเรื่องราวจะดังขึ้นมาไหม
เขาจะยอมรับไม่พูดกันอันนี้เขาไม่ได้ยอมรับเพราะเขาสมัครใจที่ยอมรับแต่เขายอมรับว่าเขาโจรเนี่ยอันนี้น้ำหนักของความเชื่อถือเนี่ยประชาชนเนี่ยเขามีหลักฐานเนี่ยมันไม่ใช่หาทางออกดิ้นทางไหนก็ท้ายต้องยอมสารภาพถามว่าอย่างนี้มันน่าให้อภัยไหมเออถ้าเกิดว่าประชาชนไม่มีหลักฐานไม่มีการร้องเรียนไม่มีการแฉไม่มีการประจานถามว่าเรื่องราวแบบนี้ต้องเงียบไปในสายลมนี่มันยิ่งกว่าโจรนี่นะคุณมีหน้าที่แล้วคุณคุ้มครองโจรนะมันไม่ยิ่งร้ายไปกว่านั้นนะใช่ไหมเมื่อได้ล่าสุดเนี่ยครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์ของพ่อใหญ่เชียงไก่ที่เมื่อวานมีไลฟ์สดว่าเรื่องที่ตำรวจไปเจาะยางผู้ทำมาหากินที่เขาขับรถมาทะเลาะกันแล้วก็เอาไปฉีดยางก็จนนั่นยางระเบิดไปแหกไปนะครับนะท้ายสุดก็ต้องยอมรับเพิ่งสารภาพเมื่อวานว่าเป็นคนแอบเจาะยางฉีดยางรถชาวบ้านจริงๆดูดิดูความเลวร้ายตำรวจคือถ้าไม่หลักฐานไม่จนมุมจริงๆนะไอการสารภาพเนี่ยไม่ได้สารภาพเพราะสำนึกนะแต่สารภาพเพื่อจะลดโทษทางที่มันเบาลงมันไม่ได้โทษว่าเขาเต็มใจรู้ว่าผิดแล้วสำนึกผิดมันไม่ใช่ส่วนใหญ่จำนนด้วยหลักฐานแล้วถามว่าคนที่จำนนด้วยหลักฐานที่ควรที่รับการอภัยอยู่แล้วนั่นในชั้นศาลเนี่ยครับใช่ไหมคนที่สารภาพเนี่ยมันสารภาพแต่ตอนต้นเลยเนี่ยเขาได้รับการอภัยแต่ว่ามันจำนวนด้วยหลักฐานมันสภาพภายหลังเนี่ยศาลนั่นไม่มีทางปาดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณไปไม่รอดแล้วคุณต้องยอมสารภาพไงเคสนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็บอกว่าดำเนินคดีไม่ต้องดำเนินคดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาโทษจะตัดแต่ถ้าแค่ย้ายนี่จบละองค์กรตำรวจก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรได้แล้วนะโอเคยังไงก็คือหนักสุดของเขาก็แค่ย้ายโอ้ยถ้าโชคขนาดนี้ย้ายเนี่ยคุณดูแล้วจะไปพึ่งพาใครใช่ไหมครับคุณละเลยหย่อนยานละหลวมปกป้องปกปิดใช่ไหมพฤติกรรมมันน่าที่จะย้ายและย้ายไปลงที่เอาคนแบบนี้จะย้ายไปลงที่ถามเลยว่าคนที่มีสมบัติแบบนี้นะมีความผิดแบบนี้คุณยังจะให้ทำงานหรือถามที่จะย้ายไปลงไหนเออแค่นั้นเองแค่ย้ายนี่ครับผมพื้นที่ที่ถูกย้ายไปนะมันเป็นอะไรนะครับคนอย่างนี้จะสำนึกเหรอแล้วถามว่าใครจะกลัวถ้าโทษแค่ย้ายอ่ะก็ย้ายไปมันจะมีประโยชน์อะไรนั้นก็โอ้จะทำใจแล้วพี่น้องนะถ้าขนาดนี้นะยังแค่สั่งย้ายนะมันต้องให้ออกไปก่อนแล้วนะคนที่มีเต็มใจที่ทำหน้าที่คนที่ปกป้องประโยชน์ของโจรเนี่ยนะแล้วคุณจะให้มาทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์นะก็ถ้าเจออย่างนี้งงไปเป็นไงช่วยอย่าให้ทางสื่อช่วยกันเจาะติดข่าวนี้หน่อยนั้นวันนี้ประเทศเราเนี่ยผมบอกว่าไม่ประชาชนเรียกร้องการประท้วงรูปตำรวจมันยังนานมากนะ8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเดียวที่ประชาชนรออยู่นายกเองนะครับก็ตั้งกรรมการ5 ชุดแล้วนะแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มนะซึ่งเราหมดทองมากมายมหาศาลกับการปฏิรูปแต่ก็ปฏิรูปไม่ได้มีสำเร็จเพราะอะไรเพราะไม่มีใครยอมให้ชุบหม้อข้าวตัวเองนะตำรวจในประเทศเราวันนี้นะครับกลายเป็นทำตัวเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลนะกลายเป็นคนที่คุ้มครองนะคนที่ทำธุรกิจสีเทานะเราคงเห็นข่าวว่าตอนนี้นะไม่มีอะไรจะร้อนแรงเล่นเทะไปมากกว่าวงการตำรวจนะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ประจานเพราะวันนี้เครดิตต้นทุนตำรวจไม่มีครับพอมีเรื่องราวแบบนี้มาก็เละซึ่งผมยืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่นะประชาชนก็ไม่ค่อยเชื่อคำพูดอะไรตำรวจแล้วนะแล้วยิ่งมีพฤติกรรมแบบนี้นะ
การร้องเรียนต่างประเทศการว่าอะไรประชาชนมีเรื่องราวมาต้องไปร้องเรียนตามพวกอินฟลูเอนซ์เนี่ยแหละครับที่คุณมาร์คพิทบูนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ในการไลฟ์สดของตัวเองนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ไลฟ์สดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทำก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้ถ้าจริงๆแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่กระทำแบบนี้นะครับไม่สมควรจะแค่สั่งย้ายนะครับแล้วก็กลับมาประจำหน้าที่ต้องบอกก่อนเลยว่าสมควรจะไล่ออกจริงๆครับเจ้าหน้าที่ที่กระทำแบบนี้สมควรจะไล่ออกเพราะอะไรครับเพราะถึงแม้เขารับนะครับรับสารภาพตอนหลังเนี่ยแต่เพราะจำนนด้วยหลักฐานหรือเปล่าถึงยอมรับสารภาพเพราะส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่จำนนด้วยหลักฐานก็จะไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่าไม่มีบ่อนนะครับเพราะจริงๆนะครับตามที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.หรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าบ่อนปราบง่ายๆครับปราบง่ายๆขอให้เพียงนะครับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยดูแลกำกับตรวจสอบตรวจส่องแค่นั้นเองมันก็สามารถที่จะปราบปรามและก็ควบคุมเรื่องของบ่อนได้นอกจากว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับรู้เห็นเป็นใจกับบ่อนและยอมให้ปลดบ่อนเปิดมันถึงได้ทำการเปิดบ่อนได้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำอะไรเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับพวกนี้จะไม่สามารถทำได้หรอกครับเชื่อเถอะครับว่าไม่สามารถทำได้แต่ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอหรือหน่วยงานไหนนะครับที่นอกพื้นที่ไปเจอต้องนะครับเอาผิดนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับโดยการไล่ออกสถานเดียวเพราะถ้าไม่งั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะทำจนเป็นนิสัยนะครับย้ายจากตรงนี้ก็ไปทำตรงนั้นย้ายจากตรงนี้ก็ไปทำตรงนั้นอยู่แบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไปกับเรื่องของการที่กระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนรู้เห็นเป็นใจแบบนี้ฝากไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้านะครับก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆครับ